ก็เหมือนลิงแก้แหแก้ปัญหานี้ก็ไปเชยอย่างอื่นแล้วเรามีสีถนนชัยเยอะพอมีช่องมีข้อกำหนดอย่างนี้ฉันก็หารูมุดไปเรื่อยๆแต่ในสังคมที่พัฒนาแล้วมันไม่มีข้อกำหนดละเอียดเลยเขาอาศัย tradition อาศัยศักดิ์ศรีอาศัยความซื่อตรงจริยธรรมเป็นตัวพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างเช่นอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ครับมันก็อยู่กันได้แล้วมั่นคงด้วยของเรานะครับเขียนให้ไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่ล้านข้อมันก็จะมีจุดโหว่เสมอยิ่งเขียนมากที่มีช่องโหว่มากครับแนวทางรัฐบาลก็จะต้องเข้าใจในบริบทเหล่านี้แล้วก็กำหนดในการส่งเสริมองค์ความรู้เหล่านี้กับประชาชนอย่างจริงจังขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเศรษฐกิจที่มีการพูดถึงในเวลานี้ถ้าฟังแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็เชื่อว่าจะเป็นทางออกหรือเป็นทางรอดให้กับสังคมแต่จะเกิดขึ้นได้ท่านอาจารย์ได้พูดประเด็นสำคัญเอาไว้ก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องระเบิดออกจากภายในและข้อสำคัญก็คือองค์ความรู้ที่มีอยู่3เสาหลักก็คือความเพียงพอความมีเหตุผลภูมิคุ้มกันและ2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกันอย่างแตกฉานจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นทางออกในการกอบกู้สังคมไทยได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกมือนานและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ